วันที่เคว้งคว้างหนทางพาวนไปวัดตาที่ล้มไหลอยากพ้นไปในฉับพลันจนกว่าจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของฉันกิเลสตัณหานั้นพาฉันเองละเลงไปหากไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์ตัวฉันยังคงฝันต่อไปจากนี้ทุกขณะจะเรียนรู้ไปวันหนึ่งนั้นใสรู้ซึ้งได้เองคลิกใจให้ทำยังเป็นเพื่อนช่วยเตือนสะกิดใจความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำเจริญพรทุกๆคนหัวข้อวันนี้อะไรนะภาวนาเป็นเห็นความจริงครับภาวนาเป็นเห็นความจริงเหรอฮะเห็นความจริงเนี่ยนะตอนเห็นเนี่ยครั้งแรกจะเห็นเนี่ยนะมันต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนรู้สึกตัวให้เป็นเนี่ยมันไม่ได้เอาไม่ใช่ความคิดนะตอนรู้สึกตัวที่ว่าเห็นความจริงเนี่ยนะความจริงที่เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะเห็นว่าเมื่อกี้จิตมันเป็นยังไงต้องเป็นเมื่อกี้นะเป็นเมื่อกี้จิตมันเป็นยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยที่คิดว่าตัวเองเริ่มรู้สึกตัวได้แต่มันไม่พัฒนานะมาจากว่ายังรู้สึกตัวแบบคิดเอาความรู้สึกตัวแบบคิดเอาเนี่ยนะลองประเมินตัวเองนะตอนรู้สึกตัวน่าจะเป็นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เช่นโกรธก็จะรู้สึกว่าฉันโกรธฉันโกรธไปยิ่งถ้ากำลังโกรธนะฉันกำลังโกรธและพอรู้สึกตัวอย่างนี้นะยิ่งโกรธฉันโกรธฉันโกรธแล้วนะอย่าพูดอีกคำนะพูดอีกคำโดนแน่เลยฉันโกรธฉันเตือนแล้วนะฉันโกรธแล้วนะถ้ายังทำอย่างนั้นอีกนะไล่ออกความหมายเนี่ยสมมติเราเป็นผู้มีอำนาจนะประมาณอย่างนี้คือความรู้สึกตัวของเรามันเหมือนจะรู้สึกแต่มันเป็นคิดอยู่ถ้ารู้สึกว่าฉันกำลังเป็นอะไรเรากำลังเป็นอะไรเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่ายังคิดอยู่ตอนรู้สึกตัวเนี่ยมันจะประมาณว่าเฮ้ยเมื่อกี้จิตมันโกรธเมื่อกี้จิตมันโกรธหรือเมื่อกี้มีความโกรธเกิดขึ้นไอ้ตอนรู้เนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าฉันหรือเราหรือภาษาบ้านนอกนะก็กูอะไรนะแต่มาอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยกล้าพูดกูเลยรู้สึกไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ดูพูดดีแถวๆนี้นะถ้าความรู้สึกข้างในมันยังพูดว่าเป็นเราเป็นอะไรเนี่ยนะให้ประเมินตัวเองก่อนนะว่ายังคิดอยู่ไอ้ตอนรู้จริงๆนะไอ้รู้ความจริงเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเมื่อกี้จิตมันโกรธหรือว่าเมื่อกี้มีความโกรธเกิดขึ้นในจิตไอ้ตอนรู้เนี่ยนะกับตอนที่บอกตัวเองว่าเมื่อกี้มีความโกรธก็คนละขณะกันด้วยรู้เนี่ยจะไม่พูดอะไรเลยรู้แล้วมันพูดทีหลังว่าเมื่อกี้โกรธหรือว่ารู้ปุ๊บเมื่อกี้จิตมันโกรธหรือรู้ปุ๊บเมื่อกี้มีความโกรธอยู่ในจิตอะไรประมาณนี้นะมันจะพูดบรรยายประมาณนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าฉันโกรธหรือฉันโลภ
อยากได้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 กด F ว่าอันนี้ไม่ทันแล้วเห็นเวลาว่าเห็นอยากได้ไม่ใช่ว่าฉันอยากได้มันจะเป็นว่ามีความโลภหรืออยากได้มีความโลภหรือมีความอยากได้อยู่ในจิตเมื่อกี้นี้หรือจิตเมื่อกี้มันอยากได้ประมาณนี้นะถ้าประมาณว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ให้ประเมินตัวเองก่อนว่าน่าจะคิดอยู่ถ้าในแง่ของคนทั่วๆไปใช้ชีวิตทั่วๆไปรู้สึกตัวแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วขับรถอยู่รู้ว่าฉันกำลังขับรถอยู่จะไปไหนรู้อยู่จะมาโปโลอยู่ถนนวิทยุนะไม่ใช่อยู่อังรีดูนังเมื่อกี้คนขับรถคนขับรถอาตมาโทรถามคุณเอ็มว่าเลี้ยวจากอังรีดูนังนะเลี้ยวประตูไหนครับคุณเอ็มเอ๊ะผมไม่เคยเข้าทางนั้นนะครับมันรู้อีกทีมันคนละที่กันนะเป็นราชกีธาสโมสรเหมือนกันนะแต่คนละที่กันGoogle แมปก็ชี้มาถนนนี้นะเลี้ยวมาแล้วก็เอ๊ะมันบอกผิดหรือเปล่า นี่แฉคนขับรถให้ฟังนะรู้ว่าขับรถอยู่ขับรถรู้ว่าขับรถอยู่อันนี้เวลาเราจะฝึกให้เกิดตัวรู้นี้อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะอยู่ๆจะรู้ขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันรู้ได้ทีเดียวดังนั้นเวลาที่เราจะฝึกเนี่ยนะจะมีคำสองคำคือสมถะและวิปัสสนาสองคำเนี่ยนะนี่อาตมากล้าพูดอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับนะใช่ไหมเป็นแฟนคลับของรายการคลิกใจให้ทำนะน่าจะฟังมาเยอะแล้วนะน่าจะเคยได้ยินสองคำนี้แหละสมถะและวิปัสสนานะคือสองคำเนี่ยจะมาช่วยให้เราได้รู้สึกตัวได้เป็นจริงๆถ้าไม่มีการฝึกสมถะและหรือว่าไม่ได้ฝึกวิปัสสนาจะไม่มีอาการรู้สึกตัวโดยเฉพาะคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปก็เหมือนจะรู้สึกตัวแต่จะกลายเป็นว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกจะมารู้สึกว่าจิตเมื่อกี้มันโกรธเนี่ยยากมากเลยนะหายากขนาดฝึกแล้วยังไม่ค่อยได้กันเลยอันนี้มันก็เลยกลับมาย้อนกลับมาถึงเบื้องต้นว่าที่เขาฝึกแล้วมีการเริ่มต้นด้วยการทำสมถะก่อนเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวนี่เองสมถะคือทำใจให้สงบอันนี้มันมีสงบสองแบบ สงบสองแบบสงบแบบแรกเนี่ยจิตรวมอยู่กับอารมณ์สงบอย่างที่สองคือจิตไม่รวมอยู่กับอารมณ์จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกออกมาจากอารมณ์เรียกจิตผู้รู้หรือว่าสัมมาสมาธิตรงนี้พอพูดอย่างนี้รู้สึกว่ายากแน่นอนเพราะว่าสมาธิแบบนี้นะมีในเฉพาะยุคที่มีพุทธศาสนาที่จะสอนกันยุคก่อนหน้านั้นนะไม่มีคิดจะทำสมาธิทีไรก็คิดเพียงแค่เรื่องจิตรวมอยู่กับอารมณ์นี้เท่านั้นเองแต่อารมณ์อยู่กับอารมณ์ก่อนก็ได้นี่มีอย่างนี้นะเราต้องการจิตที่เป็นผู้รู้อย่างนี้จึงจะเรียกว่า อะไรนะรู้สึกตัวอะไรนะเห็นความจริงใช่ไหมเห็นความจริงจะเห็นความจริงได้ต้องมีสมาธิแบบนี้คือจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่อยู่ๆจะให้ฝึกแล้วให้เกิดตัวนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยยากวิธีฝึกก็คือจิตรวมอยู่กับอารมณ์ก่อนแล้วพอมันไม่รวมอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งเอาไว้เราจึงรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วเผลอไปแล้วไม่เห็นตอนหลงไปเห็นตอนต่อจากนั้นก็ได้หลงไปแล้วหลงไปหาสิ่งที่น่าพอใจก็จะกลายเป็นชอบหรือมีราคะหรือมีความโลภอะไรนะหรือหลงไปแล้วไม่ชอบใจก็จะกลายเป็นโทสะหงุดหงิดเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยรู้ตอนไหนเอาตอนนั้นแต่ขอให้มีอะไรเป็นตัวเทียบหน่อยนึงว่าผิดจากนี้คือหลงสมถะจะมามีความสำคัญตรงนี้ทำไว้เพื่อจะให้มีตัวรู้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็มองออกได้ว่าหลงแล้วถ้าไม่มีสมถะฝึกไว้ก่อนเนี่ยนะมันมักจะคิดเอาคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่าฉันไม่จำเป็น
ต้องภาวนาก็ได้ฉันก็รู้สึกตัวอยู่มันก็อยู่แต่แค่ว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันก็รู้ว่าฉันกำลังนั่งอยู่นั่งอยู่ยังไม่มีกิเลสอะไรก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่พอมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเป็นฉันโกรธขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วมันความโกรธไม่ดับหรือโลภฉันโลภขึ้นมาก็มีปัญหาแล้วมันจะต้องเสียตังค์ตอนนั้นประมาณนี้นะก็ความสำคัญในการฝึกท่านจึงวางเป็นระบบเอาไว้ว่าทำสมถะและให้เกิดวิปัสสนาวิปัสสนาคือเห็นความจริงสมถะถามว่าสำคัญไหมสำคัญแต่ไม่สำคัญขนาดว่าห้ามเผลอสมถะคือสงบนะไม่สำคัญขนาดว่าห้ามไม่สงบทำสมถะคือการทำความสงบก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไม่สงบแต่ทำสมถะคือความสงบเพื่อให้เห็นว่าจิตไม่สงบเป็นยังไงดังนั้นเวลาฝึกกรรมฐานทำความสงบก็จริงแต่ทำความสงบเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่สงบแต่ถ้าไม่มีความสงบมาเลยมันไม่สงบอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ดูอะไรไม่ออกเหมือนมันวุ่นวายไปหมดวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดเพราะมันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะสังเกตความจริงอะไรตรงไหนท่านก็ให้มันสงบไปนิดหนึ่งเพื่อเห็นว่าอ้าวมีการทำงานอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันเหมือนจัดระเบียบให้มันหน่อยหนึ่งจัดระเบียบแล้วก็ไม่มีระเบียบจัดระเบียบแล้วไม่มีระเบียบนะไม่ใช่จัดระเบียบแล้วก็หงุดหงิดทุกครั้งที่มันไม่มีระเบียบเคยเป็นอย่างนี้ไหมหรือเคยเจอคนอย่างนี้ไหมเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบทำอะไรเนี่ยเก็บที่รู้หมดเลยแล้วก็คนอย่างนี้ก็จะช่างสังเกตจริงๆก็ไม่มีความผิดอะไรนะคนเจ้าระเบียบจะช่างสังเกตนั้นไม่มีความผิดอะไรแต่มันจะมีความผิดตรงที่ว่าถ้าใครทำผิดจากระเบียบเขาจะสังเกตเห็นแล้วจะไม่ชอบจะกลายเป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดถ้าบอกไปแล้วไม่ทำตามยิ่งหงุดหงิดบอกไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นหงุดหงิดเคยเจอคนอย่างนี้ไหมหรือเคยเป็นไหม สังเกตนะว่ามันมาจากเจ้าจากเจ้านะเจ้าระเบียบแล้วมาเป็นช่างสังเกตแล้วเป็นขี้เลยขี้โกรธเจ้าระเบียบช่างสังเกตขี้โกรธนี่เราเอาอย่างนี้เราจัดระเบียบก่อนเป็นเจ้าระเบียบขึ้นมาก่อนแล้วมันจะเป็นช่างสังเกตเอาแค่นี้ช่างสังเกตเนี่ยถ้าเรายอมรับเพียงแค่ว่าเราจัดระเบียบไปแล้วนะแล้วมันก็ไม่เป็นระเบียบแล้วแค่เปิดใจเรียนรู้ว่ามันเป็นความจริงเราก็จะแค่ช่างสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่หงุดหงิดเพราะยอมรับเห็นไหมเจ้าระเบียบไปนะแล้วก็ช่างสังเกตทำยังไงจึงจะไม่กลายเป็นขี้ก็คือเปิดใจยอมรับว่าเดี๋ยวมันก็ไม่มีระเบียบเดี๋ยวมันทำความสงบไว้เดี๋ยวมันก็ไม่สงบทำให้มันนิ่งไว้เดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งประมาณนี้นะเปิดใจยอมรับฉะนั้นสมถะสำคัญต้องมีมันแต่ไม่สำคัญขนาดว่าต้องนิ่งต้องเงียบต้องสงบห้ามเป็นอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนั้นมีไว้เพื่อเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งเดี๋ยวมันก็ไม่สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็ไม่มีระเบียบประมาณนี้แค่นี้พอเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยฉันเห็นละฟุ้งซ่านเห็นแล้วมันหลงไปฉันเห็นแล้วมันเผลอแล้วประมาณแค่นี้นะไอ้ตอนฉันเห็นแล้วเนี่ยนะแรกๆมันรู้สึกว่าฉันเห็นนะช่างมันเอางี้ไปก่อนฉันเห็นว่าเมื่อกี้มันไม่มีความสงบเมื่อกี้มันฟุ้งซ่านเมื่อกี้มันหลงไปแค่นี้คือได้เห็นละได้รู้จักละได้รู้จักแล้วว่ามีความหลงอยู่จริงมีความฟุ้งซ่านอยู่จริงมีโทสะอยู่จริงมีโลภอยู่จริงประมาณอย่างนี้นะเห็นอยู่ก่อนเห็นอย่างนี้ไปก่อน
ียกว่าช่างสังเกตและรู้จักนั้นความสำคัญในตอนนี้ก็คือเวลาทำสมถะหรือจุดเริ่มต้นในการเริ่มภาวนาทัศนคติของผู้ทำสมถะนั้นต้องเปิดใจยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทำสมถะนะประมาณนี้นะเปิดใจยอมรับไปก่อนโดยเฉพาะพวกเรานะอาตมาประเมินตามครูบาอาจารย์นะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ทำสมถะทำในจะพัฒนาถึงทำฌานเนี่ยยากไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะมันยากจึงทำให้เวลาทำสมถะแล้วเนี่ยใจไม่แนบอยู่กับอารมณ์นั้นได้นิ่งนานมันจะนิ่งอยู่เหมือนกันแต่นิ่งอยู่นิดนึงเนี่ยคำว่านิดนึงเนี่ยนะอาตมาอ่านข่าวอันหนึ่งเขามีทำวิจัยว่าสมองของคนเราเนี่ยปกตินะจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานไหมเขาจะมีที่ตรวจวัดนะไม่รู้อาตมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาใช้วิธีไหนทำให้รู้ได้นะแต่มันผลประเมินออกมาแล้วว่าคนทั่วไปเฉลี่ยแล้วมีอะไรมีการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นนะอยู่ได้3วิอ่านเสร็จแล้วสบายใจไม่ผิดปกติ รู้สึกว่าเขา3วิเองเหรอโอเคเลยเหมือนเราเลย เราไม่ผิดปกติเราจดจ่ออยู่กับอะไรนะแป๊บเดียวไปแล้วใครสามารถทำได้เกินกว่านี้ไหมใครทำได้1ชั่วโมงจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง1ชั่วโมงทำได้ไหมพุทโธไม่เผลอเลย1ชั่วโมงยากนะยากอาตมาสวดมนต์กับแม่ทุกๆวันนะยังสวดไปเผลอไปทุกทีนะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ว่าสวดอิติปิโสจนพุทโธภควาติแล้วไม่เผลอเลยนะไม่มีเลยนะไม่ใช่หายากนะไม่มีเลย ถ้าหายากคือมันยังพอมีบ้างใช่ไหมนั่นนี่ไม่มีเลยเคยสวดมนต์ไหมสวดไปแล้วมีเผลอบ้างไหมใครไม่เผลอบ้างดีกว่ายกมือพอพูดอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครกล้ายกแล้วล่ะ แบบเปิดตัวมาสักขนาดนี้นะ อิติปิโสเนี่ยมันก็หลายวิอยู่แล้วใช่ไหม อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยกว่าจะจบเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยใจเราจะไม่อยู่กับบทสวดมนต์อันเนี้ยตลอดเวลาหรอกแต่ถ้ามันไม่อยู่แล้วเรารู้ว่ามันไม่อยู่โอเคใช้ได้ปกติเขาทำวิจัยมาแล้ว3วิบอกกันเองนะเขาทำวิจัยมาแล้วเมื่อกี้เราอยู่2วิก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมี4วิให้ดูก็จะประมาณแค่นี้เท่านั้นเองนะไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ก็เฉลี่ยแบบนี้แต่ว่าคนฝึกไว้แล้วเนี่ยนะมันจะถี่ขึ้นไอ้ตัวรู้จะถี่ขึ้นไอ้ที่ว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขาทำวิจัยว่าอยู่ได้แค่3วิเนี่ยนะมันจ่อตัวนี้แล้วไปจ่อตัวนู้นแล้วไปจ่อตัวนู้นนะคือฟุ้งซ่านมีจุดเริ่มต้นแค่3วิแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้3วิแล้วก็ไปแล้วก็รู้แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วได้3วิแล้วก็ไปแล้วก็รู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่3วิไปแล้วรู้ถ้า1นาทีเราจะได้ตัวรู้กี่ครั้งความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำTikTok ฮะได้กี่ครั้ง20ครั้งนะได้ใน1นาทีเราฝึกรู้ได้20ครั้งถ้าเราทำถูกนะถ้าเราทำถูกนะถ้าเราทำไม่ถูกก็จะกลายเป็นว่าอย่างนี้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง3วิได้3วิแล้วไปแล้วรู้แล้วไม่ชอบแล้วเกิดอะไรขึ้นจับไอ้ที่หลงไปเมื่อกี้นี่ยัดเข้าไปที่เดิมอีกทีนึงต้องใช้คำว่ายัดเลยนะเพราะมันไม่ได้เอาไว้อยู่เฉยๆนะมึงไปใช่ไหมมึงคือกูนะ มึงไปก็จับยัดเข้าไปนะอยู่ที่เดิมตัวนี้เพ่งแล้วนะบังคับด้วยนะ
จิตตรงนี้ไม่มีความสุขแล้วนะไปละเนื่องจากไม่มีความสุขก็เลยไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมันก็ไปแล้วก็โดยเฉลี่ย3วิเหมือนกันแต่3วิเนี่ยไม่มีตัวรู้ที่ถูกต้องคะแนนไม่ได้เลยนะถ้านับแต้มเล่นเกมอะไรแล้วไม่ได้แต้มแล้วนะอยู่3วิไปแล้วเฮ้ยหงุดหงิดจับยัดเข้าไปที่เดิมไปละหงุดหงิดจับยัดไปที่เดิมแล้วก็ทำให้มันคงแข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งบังคับยิ่งเกรงยิ่งเครียดก็เลยทำแล้วปรากฏว่ายิ่งทำยิ่งเครียดยิ่งทำยิ่งหงุดหงิดยิ่งทำยิ่งท้อแท้ยิ่งทำยิ่งท้อถอยรู้สึกว่าเราคงไม่มีวาสนาสำหรับการที่ฝึกไม่มีวาสนาในพระพุทธศาสนาซะแล้วหรือเปล่าเนี่ยท้อถอยจริงๆไม่ใช่ฮะมันมาจากที่ตอนทำสมถะเนี่ยทำด้วยทัศนคติที่ผิดคืออยากสงบพออยากสงบพอมันไม่สงบก็ไม่สมอยากใช่ไหมไม่สมอยากแล้วก็เลยไม่ชอบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพอไม่ชอบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยแก้ไขจับยัดอย่างที่อาตมาบอกจับยัดเข้าไปในกรรมฐานเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าทำแล้วเครียดควายตัวแรกมาแล้วนะควายตัวแรกเครียดนะเครียดปุ๊บเนี่ยนะมันออกแรงนะเผลอไปรู้ทันแล้วไม่ชอบออกแรงจับบังคับเครียดออกมาแล้วจับออกแรงจับบังคับเครียดเครียดไปเครียดมาหมดแรงเคลิ้มควายอีกตัวก็มาตอนนี้นี่เองจะมีควาย 2,000 นะพันแรกเครียดบ้างพันที่2เคลิ้มเราก็เลยนั่งผสมพันธุ์สัตว์อยู่2ฝูงนี่ทำควายเกิดมา2ฝูงแต่ถ้าเราทำด้วยทัศนคติที่พร้อมจะเผลอทำสมถะนะสมถะยังต้องทำอยู่นะสมถะเนี่ยยังไงก็คือสงบอยู่แล้วแม้จะเป็น3วิก็ตามสงบอยู่3วิแต่ถ้าทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอเนี่ยเผลอละรู้มันจะยอมรู้เฉยๆได้รู้จักว่ามีความเผลอเกิดขึ้นมารู้จักแล้วความเผลอดับเริ่มต้นใหม่เผลออีกก็เปิดใจอยู่แล้วว่าพร้อมจะเผลอเหรอรู้เริ่มต้นใหม่สังเกตนะมันรู้แล้วเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่รู้แล้วก็รีบจับยัดเข้าไปนึกออกไหมมันก็แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ความรับรู้ของเราเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าสมมติเราพุทโธอยู่เนี่ยนะพุทโธดอกไม้รู้ตอนรู้เนี่ยคือไม่ใช่รู้ดอกไม้นะรู้ว่าเผลอแล้วก็พุทโธเผลอไปไหนอีกน้ำส้มเนี่ยไม่เหมือนดอกไม้แล้วนะแต่อาการคือเผลอก็รู้ตอนรู้แค่รู้ว่าจิตมันเผลอทำไมถึงรู้ว่าเผลอเพราะมันผิดจากพุทโธนึกออกไหมถ้าอยู่กับพุทโธคือไม่เผลอไปดอกไม้คือเผลอรู้มีรู้หนึ่งแล้วนะแล้วมาพุทโธ3วิแล้วก็มาน้ำส้มเผลอถ้ารู้ว่าน้ำส้มคือเผลอแต่ถ้ารู้เผลอไม่เผลอเข้าใจไหมมันจะมีรู้สึกตัวอยู่2แบบรู้สึกตัวแบบทำสมถะคือพุทโธรู้สึกตัวอีกแบบหนึ่งคือรู้ว่าเมื่อกี้เผลอตอนรู้ว่าเผลอเนี่ยมันเป็นการรู้สภาวะและถ้ารู้อย่างนี้นะมันพร้อมที่จะเกิดวิปัสสนาตอนที่เห็นว่ามีเผลออยู่จริงเมื่อกี้นี่มีเผลออยู่จริงนะจิตที่เผลอเนี่ยรู้น้ำส้มแต่จิตที่รู้เนี่ยรู้จิตเมื่อกี้นะว่ามีความเผลอเกิดขึ้นและกลายเป็นว่าจิตที่เผลอคือกำลังคิดถึงน้ำส้มจิตที่รู้เนี่ยรู้จิตที่เผลอเมื่อกี้นี้มันไม่เห็นน้ำส้มนะมันเห็นจิตเมื่อกี้นี้แล้วมันแค่รู้แค่ดูว่ามีจิตเผลออยู่ไม่เข้าไปแก้ไขเพราะเปิดใจยอมรับตั้งแต่ตอนทำสมถะแล้วว่าเดี๋ยวมันก็เผลอมันก็กลายเป็นว่าเห็นเผลอมีอยู่จริงแต่ดับแล้วมีเผลออยู่จริงนะแต่ตอนรู้กับตอนเผลอเนี่ยคนละขณะกันมันก็จะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเนี่ยเกิดดับเป็นขณะพัฒนาการในการรับรู้ก็คือว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราเผลอนะจิตมันเผลอนี่ขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่สองคือจิตที่ว่าเผลอเนี่ยถูกรู้ถูกดูมีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากขั้นที่สามคือพอมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะเห็นเลยว่า
จิตที่เผลอกับจิตที่รู้คนละขณะกันมันก็มีความรู้อยู่ว่าเผลอเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เองและตอนรู้เป็นปัจจุบันกลายเป็นว่าเห็นเผลอนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูความเผลอเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งความปรุงแต่งนั้นถูกรู้ถูกดูความปรุงแต่งก็ดับให้ดูด้วยก็เรียกว่ามันแสดงไตรลักษณ์ในข้อที่เรียกว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังอนิจจลักษณะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ความสำคัญของการทำสมถะก็คือว่าทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอไปแล้วรู้ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคือมันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เร็วไหมมันรู้แล้วมันจะคิดอะไรต่อไหมถ้ารู้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเผลอแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่กลับมาทำสมถะนะรู้แล้วก็ฟุ้งซ่านต่อไม่กลับมาทำสมถะทีนี้สมถะที่ทำเนี่ยมันต้องเป็นต้องเลือกเอาอารมณ์หรือเลือกเอาสิ่งที่เราเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายๆเช่นลมหายใจหรือคำบริกรรมพุทโธประมาณนี้นะคืออยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่บ้านก็มีมาที่นี่ก็มีไปที่ไหนก็มีนั่งรถก็มีไปเครื่องบินก็มีเข้าห้องน้ำก็มีประมาณนี้คือมันอยู่กับกายเราถ้ายังมีลมหายใจอยู่ดูลมหายใจได้ถ้าเดินไปไหนมีกายเคลื่อนไหวอยู่ก็ดูกายต่อไปได้ประมาณนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาอุปกรณ์ในการทำสมถะก็มักจะอยู่ที่กายอันนี้ดูลมหายใจดูกายเคลื่อนไหวหรือคำบริกรรมก็ได้คำบริกรรมอยู่ที่ไหนก็บริกรรมได้ประมาณนี้นะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษอะไรถ้ามีอุปกรณ์พิเศษเนี่ยเราจะรู้สึกลำบากเลยต้องหิ้วอุปกรณ์ไปเป็นนู่นเป็นนี่ด้วยเช่นบางคนสมมติถ้าจะเพ่งกสิณเนี่ยนะสินแสงสว่างอะไรนะต้องพกดวงไฟอะไรไปด้วยนะรู้สึกลำบากกสิณน้ำต้องพกน้ำไปด้วยนะขึ้นเครื่องบินยากเหมือนกันนะไปผ่านด่านอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่ให้พกน้ำเข้าไปเลยใช่ไหมกสิณดินก็ต้องพกดินไปด้วยนะแล้วดินเนี่ยกสิณดินทำยากเหมือนกันนะต้องพกดินที่มันให้มันอยู่ในแป้นที่ว่าเนี่ยนะดินต้องเป็นดินเหนียวที่ไม่แตกก็ต้องคอยให้น้ำมันอยู่เสมอถ้ามันดินมันแห้งก็จะแตกแล้วมาดูเพ่งดินให้เกิดนิมิตเนี่ยนะจะนิมิตจะไม่ดีเพ่งไปถ้าดินมันแตกนะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยแผ่นดินแยกกลัวตกประมาณนี้ยากของเราเนี่ยใช้วิธีเอากายของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำสมถะไปเลยส่วนใหญ่ก็จะดูลมหายใจหรือไม่ก็คำบริกรรมพุทโธอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงอุปกรณ์เปรียบเทียบให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เผลอไปผิดจากนี้คือเผลอกิจกรรมเราในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาศัยกายที่เคลื่อนไหวเดินไปไหนเห็นกายเดินจะเดินไปไหนก็รู้จุดหมายแล้วเวลาเดินให้รู้ทันถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวในลักษณะเดินไม่ต้องคิดถึงจุดหมายสังเกตไหมว่ามันแค่รู้ว่าจะไปไหนแต่เวลาเดินแล้วเพื่อให้เกิดสมถะกรรมฐานคือรู้ว่ากายเดินพอคิดถึงอะไรคิดถึงแม้แต่ข้างทางคือเผลอแล้วมองอะไรข้างทางนั่นคือเผลอแล้วคุยอะไรกับใครคิดถึงเรื่องราวในการคุยก็คือเผลอเหมือนกันเพราะอะไรถึงเรียกว่าเผลอเพราะว่าเราจะใช้กายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวบอกว่าถ้าอยู่กับกายคือไม่เผลอถ้าผิดจากกายคือเผลอแล้วแต่ถ้าทำงานกวาดบ้านมันมีทั้งเคลื่อนไหวแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์ด้วยนะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการทำงานคือจะทำความสะอาดงานนั้นก็คือทำความสะอาดบ้านมีตัวหลักคือกายที่เคลื่อนไหวก็รู้งานภาพรวมคือมีกายเคลื่อนไหวแล้วก็กวาดบ้านอันนี้อาตมาอย่างโบราณอยู่นะใช้ไม้กวาดที่บ้านคุณโยมอาจจะมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ได้นะ
ครื่องดูดฝุ่นก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะเคลื่อนไปแล้วถ้ามันไม่ชอบใจหรือชอบใจให้รู้ที่ใจด้วยกายที่มันเคลื่อนไหวไปพอใจเห็นความสกปรกใจเห็นความสกปรกแล้วไม่ชอบใจรู้ทำว่าไม่ชอบใจใจพุ่งไปที่ฝุ่นที่ผงที่ขยะอะไรนะมีการเคลื่อนของจิตไปก็รู้ทันว่ามีการเคลื่อนของจิตเคลื่อนไปแล้วไม่ชอบใจก็รู้ไม่ชอบใจประมาณนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมทำพวงมาลัยใช่ไหมไอตอนทำพวงมาลัยเนี่ยถือเป็นงานแทนงานในชีวิตประจำวันของเรามีความเคลื่อนไหวถามว่าตอนที่ทำงานเนี่ยมีความคิดไหมมีความคิดได้นะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องคิดแบบว่าตลอดเวลามันจะมีความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักความเคลื่อนไหวนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่รู้เฉพาะกายไม่ใช่ว่าหลุดไปข้างนอกแล้วคือเผลอทั้งหมดนะงานไหนที่มันมีความเคลื่อนไหวแล้วต้องมีอุปกรณ์ด้วยมันอยู่กับอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรแต่พอชอบใจไม่ชอบใจให้รู้ทันนึกออกมั้ยสมมติพอถึงเวิร์คช็อปนะมองคนโน้นว่าเขาทำสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวจะมีนะฮะมีเปรียบเทียบกันนะจะมีเทียบเขาเทียบเรานะดูคนนั้นดูเขาผู้ดีแล้วก็ทำโอ้โหสวยๆนะเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าอยู่โต๊ะข้างๆเขาเลยรู้สึกว่าเราหมองไปเลยนะโอ้รู้สึกห่อเหี่ยวเห็นเขาแล้วห่อเหี่ยวแล้วใจห่อเหี่ยวก็รู้ทันด้วยประมาณนี้นะไม่ได้ห้ามนึกออกไหมไม่ได้ห้ามว่าใจอย่าเผลอนะอย่าไปเทียบเขาเทียบเรานะไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ให้รู้ทันว่าเผลอไปแล้วไม่รู้ทันมันเทียบเขาเทียบเราก็รู้ว่าเทียบเขาเทียบเราเทียบไปแล้วไม่รู้รู้ว่าห่อเหี่ยวแล้วก็ยังดีบางทีก็ทำได้ดีกว่าเขาเห็นคนอื่นเขาทำไม่สวยเยาะเย้ยเขา มีความภูมิใจแล้วก็ดีนะเนี่ยมีคนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้เราดูดีดูเด่นขึ้นมาเลย อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะก็ดูไม่ใช่ว่าทำด้วยใจไม่มีกิเลสเลยนะทำทื่อๆไปเลยนะอันนี้ไม่ได้ผลนะทำงานแล้วก็มีกิเลสแล้วรู้ทันดีกว่านึกออกไหมแต่อย่าผิดศีล ไม่ใช่ว่ามีกิเลสท่านอาจารย์ให้ทายแล้วมีกิเลสได้แล้วก็คราวนี้ก็เลยด่ากันเลยเนี่ยไม่ได้นี่ผิดศีลนึกออกไหมหรือว่าทำของเราไม่สวยไปแอบเปลี่ยนของเข้ามานี่ขโมยนะอันนี้ผิดศีลนะไม่ได้นะการทำงานเนี่ยทำให้เรามีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่คือมีงานที่ทำงานทำไปแล้วสึกสงสัยจะไม่สำเร็จท้อถอยนั่งดูดีกว่าอันนี้คือท้อถอยท้อถอยแล้วรู้ทันว่าท้อถอยแล้วทำต่อไปเขาให้เวลาถึงเท่าไหร่ก็ทำให้ถึงเท่านั้นเนี่ยเขาคงเข็นให้เราจนจบจนได้นะพวงมาลัยเขาทำพวงใหญ่ๆงั้นใช่ไหมเราอาจจะเอาเส้นเดียวก็ได้นะ มีเม็ดเดียวเป็นสร้อยคอไข่มุกก็ได้นะ ถ้ามันยากนะก็เอาพวงมาลัยไม่ได้ก็เอาสร้อยคอไข่มุกก็ได้ก็สำเร็จเหมือนกัน ทำไปไม่ใช่จุดมุ่งหมายว่าจะต้องเสร็จและสวยเหมือนครูนะแต่ทำไปเพื่อให้ดูใจตัวเองโดยที่มีงานนั้นเป็นเหมือนเป็นเครื่องอยู่มีงานต้องทำแล้วก็มีเวลาจำกัดแล้วต้องทำให้สำเร็จในเวลาที่ให้มาต้องให้เสร็จนะฮะเพราะอาตมามีงานต่อ อย่างนั้นว่าพอถลายนะบ่ายสองกว่าเดี๋ยวจะมีงานเป็นสี่โมงใช่ไหมเดี๋ยวสี่โมงจะต้องมาตอบคำถามเสร็จไม่เสร็จก็ต้องจะมาตอบคำถามแล้วไม่ยืดเยอะฮะไม่ได้จองห้องพักไว้ที่นี่ด้วยนะก็ต้องทำไปจุดมุ่งหมายคืองานที่ทำเนี่ยเพื่อให้มีเครื่องอยู่พอใจมันผิดไปจากการทำงานนั้นเมื่อไหร่ให้รู้ทันเปิดใจไว้เลยว่ามีแน่มีเผลอแน่มีหลงแน่มีกิเลสแน่
ไม่ใช่ว่าทำงานแล้วห้ามเผลอไม่ใช่ว่าทำงานแล้วห้ามมีกิเลสแต่มีกิเลสแล้วรู้ทันและมีมาตรฐานว่าอย่าผิดศีลเมื่อกี้รับไปแล้วใช่ไหมครับศีล5ข้อนะอย่าผิดศีลนะไม่ไปพูดร้ายกับใครไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปขโมยของใครคงไม่ฆ่าใครในที่นี้นะฮะ ตัวจุดหลักก็คือว่าหาเครื่องอยู่เพื่อทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ทำเฉพาะในรูปแบบภาวนาเนี่ยจะแบ่ง2เวลาใช่ไหมทำในรูปแบบกับทำในชีวิตประจำวันทำในรูปแบบเนี่ยเข้าใจง่ายคือนั่งสมาธิพุทโธไปพุทโธคืออารมณ์ของเราที่เราจะทำกรรมฐานใช่ไหมผิดจากพุทโธคือเผลออันนี้ค่อนข้างง่ายแต่พอในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมีงานที่ต้องทำอยู่แล้วแต่งานของเราในแต่ละเวลาเนี่ยจะหลากหลายเช่นนั่งอยู่เนี่ยนี่การนั่งฟังคืองานนะใครคุยกันคือไม่ทำงานนะนึกออกไหมคืองานหลักตอนนี้คือต้องฟังงานหลักของอาตมาคือต้องพูดนะถ้าหยุดพูดคือไม่ทำงานเพราะนั้นถ้าอาตมาโม้มากไปหน่อยก็ต้องให้อภัยนะเพราะว่ากำลังทำงานนะของโยมคือต้องฟังพอฟังใจคิดนึกอะไรให้รู้ทันหรือว่าใจเผลออะไรให้รู้ทันเวลาจะเดินไปสมมติปวดปัสสาวะสมมติตอนนี้มีใครกินน้ำมากนะแล้วปวดปัสสาวะขึ้นมาปวดปัสสาวะผิดไหมไม่ผิดนะถ้าจะต้องไปเข้าห้องน้ำจริงๆก็ไปได้เวลาไปเนี่ยนะให้รู้ตัวก่อนว่ามีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นทางกายปวดปัสสาวะทนอีกหน่อยหน้าเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะหยุดแล้วประมาณนี้นะแต่ท่านพูดไม่หยุดสักทีนะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องทนนะถ้าทนไม่ได้ผิดกว่าปวดปัสสาวะไม่ผิดนะแต่ถ้าทนไม่ได้จะผิดนะคือจะทำความเดือดร้อนของกลุ่มชนตรงนี้เลยสามารถออกไปได้พอออกไปเนี่ยใจเราจะมุ่งไปเลยนะว่าที่ห้องน้ำตอนมุ่งไปห้องน้ำเนี่ยคือรู้จุดหมายที่จะไปรู้จุดหมายจะไปเนี่ยเวลาเดินนะคือเดินรู้กายเดินถ้าใจมันใจร้อนเนี่ยมันจะมุ่งไปหาห้องน้ำนึกจิตส่งออกแล้วไม่ใช่เป้าหมายแล้วเป้าหมายมันแค่เพียงแค่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปห้องน้ำรู้แค่นี้พอแล้วก็เดินไปแต่ถ้าระหว่างเดินรู้สึกว่ามันจะแย่แล้วรีบไปห้องน้ำให้ทันความรีบเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของจิตส่งออกไปถึงห้องน้ำให้รู้ด้วยว่าตอนนี้จิตส่งออกไปมันไม่ยอมรู้อาการเดินของกายเดินอยู่แต่ไม่รู้กายมันไปรู้ที่ห้องน้ำนี่นะอันนี้คืออาการส่งออกงานคือเดินไม่ยอมอยู่กับการเดินมันมุ่งไปที่ห้องน้ำนี่เข้าใจไหมอันนี้คือเดินอยู่แต่หลงไปเจอคนข้างหน้าทักเอาไว้จะออกไปไหนครับอย่าเพิ่งออกไปหงุดหงิดนะหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดประมาณนี้นะมันจะมีอุปสรรคในการทำงานของเราอยู่ในทุกๆงานแม้กระทั่งจะเข้าห้องน้ำความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำเวลาเดี๋ยวเราจะทำอะไรเวิร์กช็อปเนี่ยนะก็จะมีอุปสรรคนะอันมาไม่เคยทำเหมือนกันไม่รู้ว่าอุปสรรคจะเป็นอะไรนะแต่ต้องมีอุปสรรคแน่ๆทำไม่สวยทำไม่ติดไม่เป็นเม็ดต้องการเม็ดมันได้แผ่น ก็ต้องทำไงทำใจหรือทำใหม่ ไม่รู้เหมือนกันตัวที่อยากจะย้ำไว้ตรงนี้คือว่าทุกงานที่เราจะใช้สำหรับทำสมถะเนี่ยนะก่อนจะทำเปิดใจไว้ก่อนว่าเผลอแน่เดี๋ยวมันก็เผล
หลังๆมาเนี่ยอาตมาจะใช้คำว่าทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอแม้กระทั่งทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยดูลมหายใจไปก่อนจะทำนะบอกตัวเองไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันก็เผลอแล้วทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอเพราะปัญหาหลักของคนทั่วไปที่ทำแล้วไม่สำเร็จทำกรรมฐานแล้วไม่สำเร็จนะก็คือว่าทำด้วยใจอยากสงบพอมันไม่สงบมันจึงหงุดหงิดเพราะไม่สมอยากแม้กระทั่งว่าคนที่มักน้อยคนที่มักน้อยนะขอสงบไว้ก่อนคือรู้สึกว่าไม่หวังมรรคผลหรอกยากมรรคผลเนี่ยจะเกิดขึ้นยากสำหรับเรานะก็เลยไม่เป็นไรชาตินี้ขอทำสงบไว้ก่อนพอทำจะทำความสงบไว้ก่อนคำนี้คืออะไรคือหวังสงบนั่นเองนึกออกไหมขอสงบไปก่อนแล้วมันไม่สงบยิ่งหงุดหงิดนะฮะและหงุดหงิดปนท้อถอยด้วยแค่สงบยังไม่ได้เลยวันนี้นะแต่ถ้าปรับทัศนคติใหม่เวลาทำสมถกรรมฐานเนี่ยทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอก็ได้มันก็จะประมาณว่านี่ไงเผลอเห็นแล้วประมาณแค่นี้เองรู้ทันตัวนี้สำคัญนะจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือถึงความพ้นทุกข์ก็จริงนะแต่จะไม่ถึงถ้าทำสมถะด้วยใจอยากจะเอาความสงบมันสงบก็จริงนะแต่มันสงบแค่3วิอย่างที่บอกเนี่ยน่าสงสารไหมไม่น่าสงสารหรอกเพราะ3วิแล้วรู้ถ้าทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอนะมันจะมีรู้ขึ้นมาทีๆรู้บ่อยๆและสมถะเนี่ยพัฒนาได้มันจะไม่3วิแล้วมันจะอยู่ได้นานขึ้นจากการที่อยู่แล้วก็แป๊บเดียวเป็นสมถะแค่ชั่วขณะนี่น้อยกว่า3วิอีกนะ ชั่วขณะแล้วก็ได้ดีขึ้นมาอีกหน่อยก็เรียกว่า อุปจาระนะไม่ฟังดีๆนะไม่ใช่อุจาระนะอุปจาระแล้วก็ระดับฌานคือแนบแน่นแนบแน่นถึงระดับฌานเนี่ยอย่าคิดว่าจะต้องทำเป็นชั่วโมงนะไม่เป็นชั่วโมงนะมันเป็นคุณภาพของจิตในการทำสมาธินั้นที่มีองค์ประกอบเกิดขึ้นมาครบพร้อมคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามันเป็นคุณภาพของจิตที่เข้าฌานดังนั้นการเข้าฌานถ้าคนชำนาญเนี่ยชั่วขณะก็เข้าฌานได้นึกออกไหมอย่างพระโมคคัลลาเนี่ยนะไปสู้กับพญานาคเนี่ยท่านก็เข้าฌานปุ๊บปั๊บได้เลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยว ขอเวลาชั่วโมงหนึ่งขอเข้าฌานก่อนไม่ทันนั้นก็ใช้อาศัยที่ว่าทำสมาธิแบบแค่อะไรแค่ชั่วขณะก็พอใจได้ประมาณนี้นะก็คือด้วยใจที่พร้อมจะเผลอพอทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอเนี่ยคุณภาพขณะที่ทำเนี่ยนะก็ดีตอนที่รู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็คือสงบนั่นเองและทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอคือมันไม่ได้เพ่งไม่ได้บังคับมันแค่รู้ตอนทำสมถะก็แค่รู้พอเผลอไปก็แค่รู้ทำสมถะก็ทำด้วยใจปกติไม่ได้อยากสงบแต่มันพออยู่ตรงนี้ทีไรก็สงบทุกทีอยู่ดีนึกออกไหมมันอยู่ตรงนี้ก็สงบอยู่แล้วไม่ต้องอยากสงบถ้าอยากสงบพอไม่สงบมันจะหงุดหงิดเนี่ยช่วงหลังๆอาตมาจะย้ำมาอยู่จุดนี้บ่อยๆว่าจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นคนจะภาวนาหรือไม่ภาวนาคือทำสมถะหรือเปล่าถ้าถามว่าคนภาวนาหรือไม่ภาวนาเนี่ยดูที่ไหนก็คือด้วยทำสมถะหรือเปล่าและภาวนาเป็นหรือไม่เป็นดูที่ว่าภาวนาแบบอยากสงบหรือแบบด้วยใจที่ยอมว่ามันจะเผลอก็ได้ทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอพอทำด้วยใจที่พร้อมจะเผลอเนี่ยนะเผลอแล้วรู้ทันมันจะเกิดจิตผู้รู้ได้ง่ายภาวนาทำสมถะอย่างนี้เริ่มต้นได้ถูกต้องมันก็จะเป็นการภาวนาเป็นก็คือทำด้วยใจปกติ
ผลอไปแล้วรู้ทันมันกระบวนการมันจะไปถูกต้องไปเรื่อยๆเลยพอรู้ก็แค่รู้เพราะว่าไม่ได้อยากสงบอยู่แล้วสงบเป็นเพียงเป็นทางผ่านเพราะไม่สงบก็รู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่สงบก็รู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่จุดที่เราจะทำต่อไปก็คือว่าสังเกตดูว่าตอนทำสมถะเนี่ยต้องเจตนาเริ่มหลงไปเนี่ยถามว่ามีเจตนาไหมจริงๆถ้าว่าโดยวิชาการจริงๆมันคือมีเจตนาอยู่นะแต่ตรงนี้ไม่ต้องฝึกที่เราจะฝึกก็คือฝึกเริ่มต้นด้วยใจที่พร้อมจะเผลอไอ้ตรงเผลอไม่ต้องฝึกมันเผลออยู่แล้วที่เราจะฝึกอีกทีก็คือฝึกรู้ให้เร็วๆรู้เร็วๆคือรู้ตอนไหนก็ได้ดูมันขัดแย้งกันไหมคือรู้ตอนไหนก็ได้รู้ตอนที่เผลอก็เอารู้ตอนที่เป็นราคะแล้วก็เอารู้ตอนที่เป็นโทสะแล้วก็เอาหรือมันเผลอไปยาวจนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็เอารู้แค่ไหนก็ได้รู้ตอนไหนก็ได้ขอให้มีตัวรู้เกิดขึ้นมาถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางรู้นั้นมีคุณภาพดีและพร้อมจะเจริญปัญญาคือเห็นว่าเมื่อกี้มีฟุ้งซ่านอยู่จริงแต่ดับแล้วฟุ้งซ่านคือต้องยาวหน่อยนะทำสมถะเนี่ย3วิจะได้แค่นี้ฟุ้งซ่านอาจจะนานหน่อยเป็นนาทีรู้ปุ๊บเนี่ยนะขนาดเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่3วิเผลอเป็นฟุ้งซ่านก็ยาวหน่อยรู้ทันแวบเดียวก็เริ่มต้นใหม่ตอนทำสมถะต้องฝึกแล้วก็ฝึกด้วยใจที่พร้อมจะเผลอส่วนเผลอไม่ต้องฝึกแล้วก็ฝึกรู้ด้วยใจที่เป็นกลางคือไม่เข้าไปแก้ไขอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยนะแทบไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเป็นกลางเพราะตอนเนี้ยฝึกรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื่องจากพร้อมจะเผลออยู่แล้วมันจะเป็นกลางเองงงไหมฝึกรู้กลางเนี่ยนะมันจะบังคับให้กลางไม่ได้ตอนที่รู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยนะมันมีเหตุมาจากว่าตอนที่ทำสมถะเนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันสงบตัวนี้อยู่แล้วพอมันเผลอไปแล้วรู้มันจึงแค่เห็นว่ามีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นแค่รู้แต่ถ้าอยากสงบมันเผลอไปตอนรู้จะไม่สงบตรงนี้จะเป็นอัตโนมัติเลยเพราะนั้นตอนรู้เนี่ยนะฝึกรู้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติอยากสงบพอเผลอไปแล้วรู้มันจะรู้แบบไม่เป็นกลางอัตโนมัติทำสมถะด้วยใจที่พร้อมจะเผลอพอเผลอไปรู้มันจะเป็นกลางอัตโนมัติดังนั้นจะเห็นว่าไอ้รู้เนี่ยนะจะบังคับให้เป็นกลางไม่ได้เพราะมันมาจากที่ว่าตอนเริ่มต้นทำสมถะเนี่ยเราทำด้วยท่าทีแบบไหนความสำคัญมันอยู่ตรงนี้และกระบวนการทำต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองพอรู้แล้วเนี่ยที่ฝึกอีกทีก็คือฝึกทำสมถะใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แก้ไขจิตที่เผลอเมื่อกี้นี้กลับมานะครับรู้ก็เริ่มต้นใหม่เผลอไปไม่ต้องฝึกรู้ทำสมถะใหม่ด้วยใจที่พร้อมจะเผลอหลงแล้วรู้ที่ฝึกจริงๆกลายเป็นว่าฝึกทำสมถะแต่ไม่หวังจะเอาอะไรกับตรงนี้ฝึกด้วยใจที่พร้อมจะเผลอตัวที่ได้จริงๆคือตอนรู้ตัวที่ได้จริงๆคือตอนรู้คือรู้ด้วยใจเป็นกลางแต่รู้ด้วยใจเป็นกลางเราก็บังคับไม่ได้เพราะถ้าอยากสงบนะมันก็ไม่เป็นกลางสักทีเข้าใจไหมเนี่ยพูดวนไปวนมาวนอยู่ตรงเรื่องนี้นะเพราะมันสำคัญตรงนี้แหละจากประสบการณ์ที่อาตมาฝึกมานะโดยที่พวกเราเนี่ยน่าจะเป็นพวกเดียวกันคือเป็นพวกที่ช่างคิดนะไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนเรียนสถาบันไหนก็ฝึกให้คิดทั้งนั้นเลยนะอาตมาฝึกมาเนี่ยนะเริ่มต้นด้วยการดูลมหายใจแล้วก็คิดว่าถ้าทำตรงนี้แล้วเข้าฌานแล้วไม่ได้เอาฌาน
ชั้นหนึ่งเนี่ยนะฌานมันต้องพัฒนาไปเรื่อยจนถึงฌานสี่เนี่ยนะทำสมาธิจนเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันจะล้นไปหาปัญญาเองนี่คิดแบบโบราณสมัยที่ยังฝึกใหม่ๆที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเต็มที่เนี่ยคิดว่าทางภาวนาของผู้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเขาทำทางนี้กันทางเดียวคนที่ทำสมาธิได้ดีแล้วก็จากสมถะที่ดีนั้นทำให้เกิดวิปัสสนาอะไรเนี่ยเขาก็มีเป็นทางของเขานะคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าสมถญาณิกเขาจะทำฌานได้จนถึงฌานที่สองพอถึงฌานที่สองแล้วเนี่ยจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาของเราฌานที่หนึ่งยังไม่ผ่านเลยแล้วก็ง่วนอยู่กับการทำจิตให้สงบอยู่เนี่ยแล้วก็บังคับจิตตัวเองซึ่งจริตของเราเนี่ยมันจริตแบบช่างคิดเนี่ยไม่ใช่พวกสมถญาณิกแต่เป็นพวกวิปัสสนาญาณิกสมถะญาณิกคือทำฌานก่อนทำฌานให้ถึงฌานที่สองได้จิตผู้รู้แต่วิปัสสนาญาณิกเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดมาตอนที่แค่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอด้วยใจเป็นกลางมันจะได้จิตผู้รู้คนละวิธีกันแต่ได้จิตผู้รู้เหมือนกันที่ทำมาก็คือพยายามให้จิตมันอยู่กับที่นิ่งๆแล้วคิดว่าถ้าอยู่ตรงนี้ได้นิ่งได้นานแล้วเข้าฌานจะบรรลุมรรคผลจากการทำฌานตัวนี้แล้วก็ทำให้สำเร็จสักทีนะที่คิดว่าเข้าฌานได้คือหลับอันนี้เล่าหลายทีแล้วคนฟังอาตมามาเนี่ยน่าจะเข้าใจน่าจะเคยได้ยินนั่งหลับไปแล้วคิดว่าเข้าฌานแล้วเมื่อกี้นี้ตื่นมาตอนไหนตอนตีระฆังเป้งเมื่อกี้เข้าฌานลึกเลยละรูปนามไม่รับรู้อะไรเลยเงียบกริบเลยฮะมืดตื้อด้วยนะคือไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้มีแสงสว่างอะไรไม่ได้มีอะไรเลยรู้จริงโอ้โหเมื่อกี้เข้าสมาธิลึกจริงๆลึกไปหน่อยลึกไปหน่อยก็ใช้วิธีอย่างนี้มาตลอดจนมาเรียนกับหลวงพ่อปาโมดเนี่ยตรงนี้ต้องเรียกหลวงปู่เรียนกับท่านเนี่ยท่านก็แรกๆท่านจะทักเรื่องฟุ้งซ่านก่อนพอเราเห็นฟุ้งซ่านเห็นจิตที่ฟุ้งซ่านนะเห็นจิตที่ฟุ้งซ่านปุ๊บอ๋อเขาดูจิตอย่างนี้นี่เองรู้จักแล้วฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้เห็นฟุ้งซ่านแต่ไม่รู้ว่าไอตอนทำสมถะเนี่ยก็ทำกันยังไงนะก็ทำอย่างเดิมทำอย่างเดิมคือทำอย่างเงี้ยเอาจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจตรงนี้แล้วก็พยายามไม่ให้มันเผลอไปไหนคิดว่าอย่างเงี้ยคือถูกละภาวนาพอไปอยู่กับต่อหน้าครูบาอาจารย์ทีไรท่านก็จะทักทุกทีเพ่งแล้วครับท่านพูดเพราะนะเพ่งแล้วครับแล้วก็ฮะเพ่งแล้วเหรออุทานในใจนะเพ่งแล้วเหรอเพิ่งภาวนาเมื่อกี้นี่เองเราพูดในใจเราบัญญัติการกระทำอย่างนี้ว่าภาวนาแต่ครูบาอาจารย์เห็นที่ไรจะบอกว่านี่เพ่งแล้วมันพูดไม่ตรงกันไม่ใช่ว่าท่านพูดผิดนะเราพูดบัญญัติตรงนี้ผิดเรียนกับท่านอยู่หลายปีนะอันนี้ถ้าใครเรียนมาหลายปีแล้วยังไม่รู้ไม่เป็นไรอาตมาเป็นเพื่อนได้นะเรียนอยู่หลายปีท่านทักด้วยคำหลายคำนะเพ่งไปแล้วครับบังคับอยู่นะครับ อะไรอ่ะบางทีเนี่ยเราก็พยายามทำให้เบาที่สุดนะเพ่งเบาแต่นิดเดียวนะในความรู้สึกคือถ้าหลุดจากนี้คือหลงแล้วนะหลุดจากนี้คือฟุ้งซ่านนะก็แตะเบาที่สุดเลยนะเบาที่สุดที่จะแตะได้นะท่านก็ยังบอกว่าประคองอยู่นะครับถึงจุดนั้นนะอาตมาเนี่ยอุทานในใจเลยจะไม่รู้ท่านได้ยินหรือเปล่านะเฮ้ยจะให้ทำไงมีวะด้วยนะเฮ้ยจะทำยังไงทำไม่เป็นแล้วเบากว่านี้ไม่ได้แล้วคือแตะเบากว่านี้ไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจหัวอกนักภาวนาไหมฮะสุดท้ายแล้วนะท่านบอกว่าให้เลิกภาวนาเพราะว่าที่ท่านทักว่าบังคับอยู่นะครับเพ่งไปแล้วครับอะไรเนี่ยนะเราอุทานในใจอยู่เสมอเลยว่า
พิ่งภาวนาเราแค่ภาวนานะภาวนาคำว่าภาวนาเนี่ยปรากฏอยู่เสมอตอนที่เราบังคับอยู่ครูบาอาจารย์ท่านความสามารถท่านเรียกว่าลีลาของครูนะท่านก็ไม่ใช้คำเดิมละท่านไม่บอกแล้วว่าอย่าเพ่งอย่าภาวนาอย่าบังคับท่านบอกให้เลิกภาวนาไปเลยน่าตกใจไหมท่านบอกท่านอาจารย์ครับเอางี้ดีกว่าเลิกภาวนาไปเลยเป็นโยมตกใจไหมรู้สึกตกรอบไหมรู้สึกต้องขนของกลับบ้านเลยก็ แต่อาตมาดีใจนะขี้เกียจอยู่แล้ว ให้เลิกภาวนาฮะเลิกภาวนาแล้วก็ว้าว ดีโอเคต่อไปเลิกภาวนาจะได้พักสักทีประมาณนี้นะจะได้พักสักทีแต่มาเลิกไม่ได้หรอกแต่พอคิดภาวนาใจก็มองออกเลยว่าเฮ้ยไม่ได้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สั่งมาแล้วว่าเลิกภาวนาพอจะเพ่งทีไรนะเฮ้ยไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกแล้วเลิกภาวนาแต่ไม่ได้บอกว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้พูดในใจว่าตัวเองจะเพ่งแล้วนะแค่เริ่มภาวนาก็เออไม่เอาครูบาอาจารย์บอกมาแล้วว่าอย่าภาวนาเลิกภาวนามันก็กลายเป็นว่าไม่เพ่งแล้วท่านก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่เพ่งแล้วนะท่านสอนใหม่ต่อไปถ้าจะเริ่มภาวนาให้เริ่มด้วยใจเป็นกลางวิธีทำเริ่มใจเป็นกลางคือให้ยิ้มหวานๆก่อนเคยได้ยินไหมยิ้มหวานๆก่อนแล้วเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมมีคำอย่างนี้นะเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเดี๋ยวคำถามไว้ค่อยถามหลังจากทำกิจกรรมแล้วนะให้มันมีกิจกรรมทำแล้วก็เกิดประสบการณ์จริงๆขึ้นมาด้วยนะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้รับประสบการณ์นั้นแล้วบวกกับคำบรรยายที่ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะพวกเราคงจะฟังอาตมามาหลายครั้งแล้วนะอาจจะรู้สึกว่าจับประเด็นยากหน่อยก็ขออภัยด้วยพูดแบบไม่มีโพยพูดจากประสบการณ์เอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับทุกท่านครับเรากราบท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับก่อนที่เราเบรกครับกราบกราบกราบความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายใน